เอาไมเคิลแจ็คสันขึ้นไปเอาพระนารายณ์ขึ้นมาเหตุการณ์ทวงคืนทับหลังพระนารายณ์บรรทมศิลป์ที่ถูกขโมยมาจากปราสาทหินพนมรุ้งและก็ถูกนำมาจัดแสดงอยู่สถาบันศิลปะชิคาโกสหรัฐอเมริกาคือสถานที่ที่มอสกำลังยืนอยู่ตรงนี้ค่ะทุกคนคือที่นี่เขาจะรวมวัตถุโบราณนะคะอารยธรรมโบราณแบบแทบจะทุกสมัยเลยไม่ว่าจะเป็นมีโรมันมีกรีกตอนนั้นทัพนารายณ์บรรทมศิลป์น่าจะมาโชว์ที่ห้องนี้แน่นอนเลยทุกคนคะแล้วเราก็เจอพระพุทธรูปที่เป็นของประเทศไทยด้วยบอกว่ามาชิคาโกเนี่ยเราก็ต้องแวะมิวเซียมนะคะและที่นี่นะคะ Art Institute เนี่ยก็เป็นพิพิธภัณฑ์ชื่อดังของโลกและเก่าแก่ในอเมริกาด้วยนะทุกคนเอาไมเคิลแจ็คสันขึ้นไปเอาพระนารายณ์ขึ้นมาเฮ้ยๆที่มอสร้องเพลงนี้นะคะเพราะว่าที่นี่นี่แหละสถาบันศิลปะชิคาโกนะคะตอนนั้นเขาบอกว่าทับหลังพระนารายณ์บรรทมศิลป์เนี่ยนะคะเคยมาถูกจัดโชว์ที่นี่ถูกน่าจะถูกขโมยมาสมัยสงครามเวียดนามในปี2503นะคะเพลงทับหลังของศิลปินวงคาราบาวที่มอสเคยได้ยินตอนเด็กๆก็ที่มาจากสถานที่แห่งนี้นี่แหละค่ะตอนนั้นรัฐบาลไทยแล้วก็กรมศิลปากรได้ดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อขอคืนทับหลังนารายณ์บรรทมศิลป์พร้อมกับพลังทวงคืนของคนไทยในชิคาโกและคนไทยในสหรัฐอเมริกาใช้เวลาทวงคืนกว่า10ปีสุดท้ายสหรัฐอเมริกาก็ได้ส่งคืนทับหลังนารายณ์บรรทมศิลป์กลับมาให้ในปี2531ก็ได้ถูกนำกลับเอาไปคืนที่ปราสาทพนมรุ้งที่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะสุดท้ายเราก็ได้เอากลับคืนมานะคะเพราะฉะนั้นวันนี้จะไม่มีทับนารายณ์บรรทมศิลป์ให้เราดูนะคะแต่ว่าที่นี่เขาจะรวมศิลปะเรียกว่าทุกแขนงนะคะหลายๆยุคอยู่ที่นี่เจ๋งที่สุดของโลกเพราะฉะนั้นใครมาชิคาโกก็ต้องมานะเดี๋ยวเราลองไปดูศิลปะเด่นๆเพราะเขาบอกว่าที่นี่มีศิลปะประมาณทุกคนก็กี่ชิ้นให้ทายเฮ้ยหลักพันชิ้นน้อยไปหมื่นชิ้นได้ไปเขามี 300,000 ชิ้นอะต้องใช้เวลาเดินเยอะมากๆเลยบางคนเขาใช้เวลาเดินเป็นปีกันนะคะเพราะฉะนั้นเรามีเวลาน้อยแล้วก็เก็บเฉพาะชิ้นสำคัญสำคัญเนาะไปกันนี่รูปนี้เลยมาถึงใครก็ต้องดูนะคะเพราะเขาบอกว่าเป็นภาพที่เดี๋ยวดูว่าเป็นยังไงภาพนี้มีความสำคัญยังไงเขาบอกว่าเป็นภาพที่ศิลปินในยุคนั้นน่ะใช้วิธีการจุดเป็นเขาเรียกว่าเป็นพอยต์บอล นะคะแล้วก็จุดเป็นภาพวาดขนาดใหญ่เรียกได้ว่าศิลปินคนนี้เนี่ยเขาเป็นจุดเริ่มต้นในการใช้เทคนิคการจุดสีนะคะเล็กๆคือใช้ความอดทนสูงมากๆแล้วก็ให้ภาพที่แบบละมุนมากๆเลยนะคะถูกวาดเมื่อปีคริสตศักราช1884ถึง1886นะคะก็จะเป็นวาดด้วยสีน้ำมันบนผืนผ้าใบที่มีขนาดใหญ่มากๆเลยนะคะรูปนี้ชื่อ Two Sister นะคะในปี1881นะเป็นศิลปิน Impressionist นะคะชาวฝรั่งเศสที่เขาวาดไว้ก็จะเป็นเทคนิคสีน้ำมันบนผืนผ้าใบทุกคนนี่ก็ภาพในตำนานนะคะตั้งแต่ปี1887นะคะก็คือเซลฟ์พอร์เทรตนะคะของวินเซนต์เวนโกะนะคะศิลปินชาวดัตช์นะคะที่เขาวาดภาพตัวเองไว้นะคะเขาบอกว่าเป็นการเริ่มการใช้เทคนิคสีตัดเช่นการใช้พื้นหลังเป็นสีน้ำเงินเขียวตัดกับสีหนวดของแล้วก็สีผมของเขานะคะอ
ันนี้เป็นงานศิลปินนะคะเป็นชาวฝรั่งเศสนะคะโมเน็ตในปี1901นะคะเขาจะเน้นในเรื่องของแบบภาพที่แบบมองไปแล้วมันเหมือนมีน้ำแล้วก็ให้เขาเรียกอะไรความรู้สึกมันเหมือนแบบน้ำมันเคลื่อนไหวได้อะไรอย่างเงี้ยเป็นอีกหนึ่งศิลปินดังเลย The perfect summer is over in a flash and you're on your way Somebody near It's open for tonight It's not too late My mind says yes You've been here for quite some time But my heart tells meคนแต่ละห้องแต่ละโซนคอลเลกชันเนี่ยเขาก็จะมีทางเดินเชื่อมอย่างนี้นะคะอันนี้ตอนนี้เราจะไปที่เป็นแบบคอนเทมพอรารีนะคะมาเกิดว่ามาห้องนี้นะคะเขาบอกว่าภาพนี้จะเป็นภาพเด่นของ contemporary นะคะตรงนี้เรามาอยู่ในโซนของเอเชียแล้วนะคะคือที่นี่เขาจะรวมวัตถุโบราณนะคะอารยธรรมโบราณแบบแทบจะทุกสมัยเลยไม่ว่าจะเป็นมีโรมันมีกรีกแล้วก็มีเอเชียมอสเชื่อว่าตอนนั้นทัพนารายณ์บรรทมศิลป์น่าจะมาโชว์ที่ห้องนี้แน่นอนเลยแล้วเราก็เจอพระพุทธรูปที่เป็นของประเทศไทยด้วยนะคะอันนี้เป็นพระพุทธที่น่าจะทรงพระหัตถ์ปางนะคะเป็นทองสำริดนะคะสมัยเขาบอกว่าสมัยทวารวดีนะคะในพุทธศตวรรษที่8นะคะเป็นรูปปั้นทองสำริดของไทยเขาบอกว่าเป็นท่าโพสที่สง่างามมากๆก็เลยต้องไว้ตรงนี้นะคะอันนี้จะเป็นศิลปะของ Native American นะคะแล้วก็จะมีแอฟริกาอะไรอย่างนี้ด้วย Native American ก็คืออินเดียแดงเนี่ยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วคนอินเดียแดงก็คือเป็นกลุ่มคนที่เป็นคนอเมริกันแท้ๆเนาะเพราะหลายคนก็รู้ดีว่าจริงๆแล้วแผ่นดินอเมริกาเนี่ยเป็นการรวมของหลายๆประเทศมาอยู่รวมกันนะคะอันนี้เป็นแนวอินคานะคะทุกคนพอเรา
ราได้มาเดินแล้วเราก็ได้เห็นว่าศิลปะแต่ละทวีปอะไรเงี้ยมันมีความแตกต่างกันมากเลยเนาะอันนี้ศิลปะทางฝั่งตะวันตกแบบฝรั่งรู้สึกว่าเขาจะเป็นภาพแบบแนวอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นฝั่งเอเชียตะวันออกอ่ะจะเป็นแบบแนวแกะสลักปานีตเนาะได้เห็นความแตกต่างในช่วงยุคนั้นๆเนาะแอฟริกาเขาก็มีความมิกเอาสัตว์ผสมกับแบบบุคคลมาผสมกันมันดูอาร์ตอาร์ตอีกแบบนึงห้องนี้มันจะมีความพิเศษมันจะเป็นห้องจิ๋วที่รวมตกแต่งห้องสมัยแต่ละยุคอย่างอันนี้ปี1758เห็นไหมแล้วเขาก็จำลองมานะคะแล้วก็จะมีแบบหลายๆยุคเลยให้เราได้เห็นห้องนี้เป็นผลงานของ Narcissa Nee Blackthorne ที่มีชื่อเสียงด้านการสร้างและก็ออกแบบโดยเธอได้สร้างห้องจำลองขนาดเล็กกว่า60ห้องในปี1930ด้วยความพิถีพิถันละเอียดอ่อนแล้วก็เหมือนจริงมากๆนะคะในแต่ละห้องเนี่ยจะสะท้อนถึงยุคสมัยแล้วก็วัฒนธรรมต่างๆในยุโรปแล้วก็อเมริกาตั้งแต่ช่วงปลายศตวรรษที่13ถึงต้นศตวรรษที่20ผลงานของเธอได้รับการยกย่องว่ามีความถูกต้องทางประวัติศาสตร์ทำให้ห้อง The Thorne Miniature Rooms เป็นหนึ่งในคอลเลกชันที่มีชื่อเสียงระดับโลกค่ะนี่ทุกคนอันนี้เป็นห้องนั่งเล่นแนวแคลิฟอร์เนียนะคะนี่จะเป็นแบบนี้จริงๆนะถ้าเกิดว่าใครที่ได้มาที่แคลิฟอร์เนียข้างนอกมันดูธรรมดามากแต่ข้างในเขาจะเป็นห้องรับแขกเขาจะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็จะมีทุกอย่างอยู่ข้างหลังบ้านอันนี้เป็นมุมมองข้างหน้าคือหน้าบ้านนะทุกคนแล้วอันนี้คือในบ้านมอชอบตรงที่ถ้าเราหันกล้องไปเราก็จะเห็นมิติของบ้านเหมือนเรานั่งอยู่ในบ้านจริงๆอ่ะเล่นแสงเล่นอะไรทุกอย่างโคตรเหมือนนะใครที่แนวอินทีเรียตกแต่งภายในจะต้องชอบห้องนี้มากๆนะคะเพราะว่าเขาได้รวมสไตล์บ้านสไตล์ห้องของแต่ละประเทศมาไว้ที่นี่เลยนะคะขนาดอเมริกาเองอ่ะแต่ละรัฐเนี่ยยังแตกต่างกันเลยทุกคนโหอันนี้แบบอังกฤษเยอะมากหลังจากเดินดูงานศิลปะแล้วนะคะก็อย่าลืมมาซื้อของฝากนะคะเข้ารวมผลงานแต่ละชิ้นที่โดดเด่นมาทำเป็นของฝากที่ระลึกนะคะราคาก็ไม่แรงด้วยที่นี่นะคะเขาจะเปิด5วันยกเว้นวันอังคารกับวันพุธถ้าเกิดว่าใครได้มาเที่ยวชิคาโกอย่าลืมแวะไปที่ The Art Institute of Chicago ค่ะ